สวัสดีครับบ้านเพชรประดับยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับ Leo Fortuner นะครับ2016แล้วก็เราติดตั้งนะครับเป็นจอ Android นะครับ10นิ้วนะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ช่องใส่แผ่นอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับนะครับผมแล้วก็เข้ารูปนะครับสวยงามนะครับผมไม่บังแอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้การใช้งานนะครับตัวนี้ติดกล้องหลังด้วยนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นปกตินะครับในเมื่อมันเป็น Android ใช่ไหมครับมันก็ต้องเล่นอะไรที่เป็นออนไลน์ได้เช่น Google Map นะครับไปกรุงเทพทางตะวันตกเฉียงใต้โอเคเดี๋ยวเราพักไว้นะครับ YouTube ครับอันนี้นำเสนอแอปที่ท่านต้องใช้แน่นอนนะครับผมเราก็เปิดฮอตสปอตอยู่นะครับรถเป็นจินจังอย่างนี้นะครับครับคุณแม่แบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถค้นหาได้ด้วยนะผ่านเสียงนะครับการ์ตูนดังโทษนะครับเอาใหม่ครับการ์ตูนการ์ตูนสบีดนะครับผมพยายามไม่เปิดเพลงนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะโดนไปหลายคลิปแล้วโอเคทีนี้ถ้าเป็นแอปจุ๊กครับอันนี้แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับแอปจุ๊กเป็นแอปเล่นเพลงฟรีมิวสิกนะครับเพลงใหม่กับทุกวันเลยนะครับมีทั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงสากลพร้อมเลยนะครับเพลงเกาหลีญี่ปุ่นมีครบเลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับเดี๋ยวลองดูรูปแบบแล้วก็เป็นการเล่นออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องโหลดลงมาไว้นะครับให้เปลืองเมมเปล่าๆนะครับเราเปิดได้เลยนะครับกดเลยนะฮะตัวออนไลน์ใช้ได้ด้วยนะครับเราก็เล่นนำทางไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับนะสลับ multitasking นะครับปิดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็มี MX Player นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนออีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีระบบนำทางนะครับเป็นไซจิกนะครับนี่แหละทางร้านลงให้นะครับมีทุกอย่างเหมือนAndroidทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ MX Player นะครับโอเคครับตอนนี้ตัดมาที่ MX Player นะครับเล่นหนังผ่านHard Disk Tunnelนะครับตัวนี้มี USB อยู่ด้านหลัง1ชุดและด้านหลังวิทยุนะครับมีอีก2ชุดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับMX Player เนี่ยเป็นแอปที่สำหรับเล่นพวกวิดีโอที่มี resolution สูงนะครับเช่นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น MP4 เป็น Full HD นะครับ 1080p นะครับชัดเลยนะครับผมแบบนี้นะครับลื่นเลยครับสำหรับการถอดรหัสวิดีโอข้างจอแบบนี้ก็ได้นะครับเราไปดูวันอื่นบ้างนะครับอเวนเจอร์นะครับ
หนังมาเวลนะครับคุ้นเคยกันดีนะครับปุ๊บนะฮะค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ตัวต่อไปนะครับอันนี้แนะนำนะครับอันนี้เป็นพวกทีวีออนไลน์นะครับผมทีวีออนไลน์นะครับลูกค้าที่บางทีอาจจะติดตั้งจริงๆเราแนะนำติดตั้งทีวีแย่นะครับแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดเดี๋ยวไว้รอบสองมันก็จะได้ไม่เปิดอินเทอร์เน็ตมากก็ค่อนข้างชัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Wi-Fi Miller ครับโอเคก็ใช้มือถือนะครับตัวนี้เป็น iPhone 7 Plus นะครับ 10.2 นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับเอาภาพขึ้นเลยนะครับฮึบขึ้นแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีมาในจอ Android 10นิ้วเวอร์ชันล่าสุดของเรานะครับซึ่งโดยปกติมันไม่ใช่แอปที่ไปหาโหลดง่ายๆนะครับผมก็จะเป็นลอนช์ของทางโรงงานนะครับโอเคเปิด YouTube นะครับโอเคก็ปกตินะครับก็คือเปิด YouTube ได้ปกติที่มันไม่ปกติก็คือว่าความพิเศษของมันก็คือสามารถที่จะสตรีมครับ YouTube เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็น Wi-Fi ทั่วไปก็คือเป็นการจำลองหน้าตาทั้งหมดของฝั่งสมาร์ทโฟนขึ้นจอนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวโทษนะฮะแอปมันคราชไปนะครับของ YouTube ว่าจะไม่พูดถึงเจ้าตัวนี้แล้วเชียวนะคะแต่ก็โดนกระแสเรียกร้องเป็นการแอร์เพย์ไปทั้งภาพและเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เปลืองแบตความเร็วความชัดก็จะได้ดีกว่านะครับเป็นอินเทอร์เน็ตน้อยกว่านะครับผมพักหน้าจอได้เลยครับพอทอนพิเศษเห็นไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องเปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็พิเศษอีกชั้นที่สองนะครับเลื่อนผ่านหน้าจอได้เลยครับซึ่งโดยปกติไม่สามารถแตะโดยปกติฝั่ง iPhone จะไม่สามารถทำให้เราแตะได้ขนาดนี้นะครับเราใช้การสตรีมไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าการเปิดมิเรอร์ตรงๆนะครับโอเคก็ยังสามารถที่จะเล่นแอปอื่นได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยโอเคอาจจะไม่ถนัด Android มากนะครับเราจำลองไอ้ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับลูกค้าต้องการงานติดตั้งแบบนี้เลยนะครับผมติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งคลิปด้านล่างไว้อีกคลิปนึงจะเป็นรถ Miu X นะฮะตัวใหม่เหมือนกันนะครับก็คือถอดจอเก่าออกแล้วก็ใส่ Android นี่แหละครับรุ่น10นิ้วเข้าไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับผม